แล้วเขย่าขวดกันนิดนึงค่าไฟค่าไฟคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่าไฟเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเขาปรับกันปีละ3ครั้งทุก4เดือนงวด1 2566มกราถึงเมษาค่ะค่าไฟมี2อัตราไฟบ้าน4.72 บาทไฟโรงงานไฟธุรกิจ5บาทกว่าๆค่ะงวด2จะเริ่ม1พฤษภาถึงสิงหาร่วมหรืออัตราเดียวจะบ้านหรือจะโรงงานก็เสียเท่ากัน4.70 บาทนั่นก็คือครั้งแรกเลยนะอ๋อครั้งแรกครั้งแรกเลยเขาจะปรับขึ้นไปเป็น4.77 บาทหมายความว่าไฟบ้านขึ้นไปเป็น4.77 บาทใช่ค่ะขณะที่ไฟโรงงานลดลงมาเหลือ4.77 บาทใช่เพราะใช้เรทเดียวกันแต่ล่าสุดเมื่อวานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกกพ.เขาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากขวดกันอีกรอบในที่สุดนะเพื่อผ่อนความโกรธของคนใช้ไฟก็แล้วกันก็ตัดสินใจไม่ปรับเป็น4.77 บาทละแต่จะลดเหลือ4.70 บาทค่ะหมายความว่าถ้าเทียบกับปัจจุบันลดลงไป2สตางค์ต่อหน่วยจากงวดปัจจุบัน4.72 บาทก็เหลือ4.70 บาทแต่แม้กันนั้นสังคมก็ยังมีคำถามเยอะแยะเราจะต่อสายไปที่ค่ะเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณคมกฤษนะคะตันตระวานิชค่ะเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.นะคะในฐานะโฆษกกกพ.ด้วยนะคะจะได้มาอธิบายกันสักครู่แต่จะบอกทางกกพ.ว่าลด2สตางค์สังคมก็ยังโกรธอยู่เหมือนกันค่ะไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะครับยังโกรธค่ะยังโกรธหนักมากค่ะขนาดลด2สตางค์นะมาแล้วนะคะไปกันที่คุณกรมกริตเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณกรมกริตครับท่านเลขาสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดนัยและคุณอมรรัตน์ครับครับคุณกรมกริตครับผมจะพยายามถามด้วยคำถามแบบชาวบ้านก็แล้วกันนะฮะที่เขาไม่ซับซ้อนมากมายอะไรนักนะครับบางครั้งบางเรื่องเขาก็ไม่เข้าใจค่าไฟบ้านเนี่ยปัจจุบัน4.72 บาทครั้งแรกบอกว่าจะปรับเป็น4.77 บาทแต่ล่าสุดเมื่อวานกกพ.ตัดสินใจแทนที่จะปรับขึ้นกับลดลงแต่ลดเหลือ4.70 บาทนะครับเท่ากับลดลงไป2สตางค์จากปัจจุบันนะครับที่มันปรับขึ้นแล้วมันก็ลดลงมาได้นะฮะทั้งหมดมันไปเล่นกันที่ค่า FT ที่เป็นตัวบวกใช่ไหมครับใช่ครับโอเคตัวค่า FT ปรับเหลือ4.70 บาทค่า FT มันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะค่า FT อยู่ที่90เดี๋ยวนะผมนิดนึง93นะฮะถ้าจำไม่ผิดเหลือ93น่าจะเหลือ91ไหมฮะจากเดิม93หรือเปล่าคะค่า FT เดิมใช่ไหมคะค่า FT เดิม93 FT เดิม FT เดิมตอนเป็น4.72เนี่ยค่า FT มัน93สตางค์นะครับแต่คราวนี้พอปรับลดลงมาเหลือ4.70ค่า FT เนี่ยมันจะ91นะฮะเหลือ91สตางค์นะครับใน91สตางค์ด้วยความเคารพฮะที่ชาวบ้านที่เขาอยากรู้นะมันประกอบด้วยหลายส่วนแต่ส่วนหนึ่งแหละเอาไปผ่อนหนี้ที่ติดค้างอยู่กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่เขาแบกรับต้นทุนแทนเราไปก่อนนะครับใน91สตางค์เนี่ยแบ่งไปผ่อนหนี้กับกฟผ.กี่สตางค์ครับครับ27.82นะครับเดิมทีเนี่ย34.9นะฮะแล้วก็ขอเนี่ยทำเรื่องมาขอให้อีกสตางค์ก็เหลือ27.82ครับก็27สตางค์เสร็จกันแล้วกันนะฮะใช่ครับ27สตางค์เสร็จในส่วนที่เหลือเอา91ลบด้วย27นะฮะไอ้ที่เหลือนั้นไปจ่ายใครฮะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องค่าเชื้อเพลิงครับจริงๆต้องบอกท่านพี่ธนายอย่างนี้นะว่าจริงๆค่าเชื้อเพลิงเราเนี่ยสูงกว่าข้อเท็จจริงการที่เลขเก็บเนี่ยมาตั้งแต่ปลายปี64แล้วตั้งแต่ช่วงที่แก๊สเริ่มขาดนะแล้วก็มาขาดมากๆเนี่ยปี65ทั้งปีต้องบอกว่าไอ้ที90กว่าเนี่ยมันต่ำกว่าที่ควรจะเป็นมานานแล้วล่ะครับตอนนี้พอเราก็รับต่ำมานานจนกกพ.เนี่ยแบกรับหนี้มันจนจะสภาพรับไม่ไหวไม่ไหวแล้วมันจะมีปัญหาทางการเงินเราก็เลยต้องปรับให้กกพ.เขาเพื่อให้อยู่ได้ครับอ๋อครับครับหมายความว่า93สตางค์ลบด้วย27สตางค์ส่วนที่เหลือนั้นเอาไปเป็นค่าเชื้อเพลิงใช่ครับเป็นค่าเชื้อเพลิงที่บอกว่าเป็นค่าเชื้อเพลิงนี่จ่ายไปที่อีแกตหรือจ่ายไปที่โรงไฟฟ้าไหนครับจ่ายไปที่ปตท.ครับจ่ายกลับไปที่ปตท.ใช่ครับร่วมทำแก๊สมาเสนอกปต.ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะฮะว่าค่าแก๊สเท่าไหร่ปตท.ชาร์จมาที่กปต.เนี่ยเป็นตัวเลขจริง
ครับแต่กฟผ.เนี่ยบีบให้ลดค่า FT เพราะนั้นเนี่ยกฟผ.จ่ายเต็ม 100% นะแต่ว่าไอ้ค่ารายจ่ายเนี่ยเต็ม100แต่เรียกเก็บไม่ได้ถึง100นะอันนี้ก็ให้กฟผ.เนี่ยเกิดภาระที่สินเนี่ยค่อนข้างเยอะพอสมควรครับอ๋อแสดงว่าภาระที่เกิดจากต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่มันเพิ่มขึ้นมันฝังอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งก็ฝังอยู่ที่กฟผ.อีกส่วนหนึ่งฝังอยู่ที่ปตท.ถูกไหมฮะปตท.ไม่อยู่เลยครับปตท.ไม่อยู่แล้วนะฮะปตท.จริงๆต้องเรียนพี่ธนัยนะฮะคือตามกลไกเนี่ยปตท.จะชาร์จกฟผ.น่ะตามข้อจริงเลยข้อเท็จจริงเลยกฟผ.เขาก็จ่ายเต็มละจ่ายปตท.เขาจ่ายเต็มละจ่ายเต็มจ่ายเต็มแต่เขาไม่ได้ผลักภาระมาที่ผู้ใช้ไฟทั้งหมดใช่เขารับไว้ส่วนหนึ่งใช่ครับโอเครับไว้ส่วนหนึ่งนับไปนับมาก็เท่ากับว่าเราค้างหนี้กฟผ.ประมาณสักแสนหนึ่งแสนสองหมื่นล้านโอเคแสนสามหมื่นล้านนะครับแสนสามหมื่นล้านใน91สตางค์ค่า FT เราหัก27สตางค์ไปผ่อนหนี้กับกฟผ.ถูกไหมใช่ครับใช่ครับไอ้ส่วนที่เหลือถามอีกทีส่วนที่เหลือเนี่ยมันไปจ่ายใครครับครับก็ส่วนที่เหลือนะก็คือข้อแตกต่างที่ต่างจากค่าไฟฐานต้องมาบอกอย่างนี้นี่นะฮะว่า FT เนี่ยเราจะเป็นค่าไฟฐานค่าไฟฐานปี58นะ58เนี่ยค่าไฟฐานมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยจากไฟฐานปัจจุบันเป็นไฟฐานเป็นค่าไฟในปัจจุบันเนี่ยเพิ่มมาค่อนข้างเยอะถ้าเอาตัวเลขคร่าวๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของเชื้อเพลิงที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยประมาณเกือบ 90% อีกประมาณไม่ถึง 10% น่ะเป็นเรื่องของไอ้อะไรอัตราและเป็นเรื่องของค่าความพร้อมจ่ายที่พูดกันนะมีไม่ถึง 10% ครับครับครับถ้าฉะนั้นนะครับถ้าอธิบายกันอย่างนี้ก็คือไอ้64สตางค์ที่บอกว่าเป็นค่าเชื้อเพลิงนั้นมันเป็นค่าเชื้อเพลิงที่มันเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการคำนวณค่าไฟฐานตอนนั้นถูกไหมฮะใช่ครับปี58ครับปี58โอเคเข้าใจแล้วแต่คราวนี้ในการคำนวณต้นทุนค่าเชื้อเพลิงครั้งนี้ที่เป็นที่มาของ FT 91สตางค์นะฮะเราใช้ต้นทุนแก๊ส LNG ที่นำเข้าจากต่างประเทศที่กี่เหรียญครับทราบว่าใช้20เหรียญใช่ไหมฮะครับตอนนี้ต้องเรียนนะฮะว่าจริงๆตามหลักเกณฑ์คำนวณค่า FT เนี่ยเราก็มีหลักเกณฑ์ชัดเจนนะว่าคำนวณรอบนี้เราจะใช้ค่าเฉลี่ยของรอบไหนอย่างปัจจุบันเนี้ยเราใช้ค่าเฉลี่ยของเดือนมกราแล้วก็เรื่องค่าแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยก็ให้ทางปตท.เนี่ยประมาณการเข้ามาซึ่งณตอนที่คำนวณเนี่ยเราประมาณการมาเป็นตัวเลขที่เห็นอยู่นะก็คือประมาณทั้งในส่วนของอะไรนะปริมาณแก๊สในอ่าวไทยที่จะได้ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วก็ปริมาณแก๊สขาดจะต้องเอาเสริมเท่าไหร่อันนี้คือประมาณการแล้วเสร็จมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็รับฟังความเห็นไปเรียบร้อยแล้วโอเคทวนอีกนิดนะครับที่เราใช้20กว่าเหรียญต่อล้าน BTU ราคาแก๊สในการคำนวณค่า FT นั้นนะครับไอ้20กว่าเหรียญนี้คำนวณโดยปตท.ใช่ไหมฮะใช่ครับเขาประมาณการโดยตัวปตท.เขาประเมินล่วงหน้าหรืออย่างไรครับคือณมกราเนี่ยเขาก็ประเมินมาแล้วว่าตัวเลขเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ในการซื้อเขาก็ประเมินเฉลี่ยเขาต้องเรียนที่ด้านในนะว่าสถานการณ์แก๊สเนี่ยมันต้องมองไปข้างหน้าเพราะ FT เนี่ยเราเก็บเดือนพฤษภาถึงสิงหาถูกไหมตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครรู้ว่าแก๊สจะเป็นเท่าไหร่ okay. เพราะนั้นเนี่ย okay. ก็ประมาณการไปเพราะปกติ LNG เนี่ยมันจะขึ้นสูงในตอนปลายปีเพราะยุโรปเนี่ยใช้เยอะเข้าใจแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแบบที่ผมเรียนนะประมาณจะบวกหรือจะลบเนี่ยรอบถัดไปแล้วก็จะมาหักล้างกันเพราะนั้นเงินมันไม่ได้หายไปไหนครับโอเคเราเข้าใจแล้วเมื่อเดือนมกราคม2566ปตท.เขาประมาณการแล้วก็ส่งข้อมูลมาที่เราเขาประมาณการว่าพฤษภาถึงสิงหาปีนี้ค่าแก๊สมันน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ถูกไหมฮะใช่ครับแล้วใช้ตัวเลขนั้นมากำหนดค่า FT แต่ในความเป็นจริงตั้งแต่กุมภาพันธ์มีนาเมษาราคาแก๊สมันก็ลงมาเรื่อยปัจจุบันนี้เหลืออยู่แค่11-12เหรียญต่อล้าน BTU เท่านั้นเองไม่ใช่20เหรียญละแล้วก็ในเดือนพฤษภามิถุนามันก็ยังทรงอยู่ในระดับ10กว่าเหรียญเท่านั้นเองครับทำไมเราไม่ทบทวนค่าเชื้อเพลิงใหม่ล่ะครับครับต้องเรียนนะว่าในหลักการเรามีหลักเกณฑ์ชัดเจนนะเราประมาณช่วงไหนแล้วก็ใช้ช่วงไหนอย่างช่วงถัดไปเนี้ยกันยาถึงธันวาเนี่ยเราก็จะใช้ตัวเลขประมาณพฤษภาแล้วให้ปตท.เขาดูในรายละเอียดอีกทีนึงต้องเรียนว่าเราต้องยึดหลักเกณฑ์ก่อนอันที่1อันที่2เนี่ยไอตัวเลขเงินเนี่ยมันไม่ได้ไปไหนอย่างช่วงก่อนหน้านั้นก่อนหน้านั้นที่ LNG มันอยู่ในระหว่างขาขึ้นเนี่ยการประมาณการเกือบทุกครั้งเนี่ยมันก็จะต่ำกว่า
ที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับว่ากปภ.ถึงแบกรับหนี้ตลอดนะอันนี้ก็คือเราต้องยึดว่าตัวเลขเนี่ยมันไม่ได้หนีไปไหนเพราะรอบถัดไปเนี่ยก็เอามาบวกลบกันและที่3เนี่ยก็คือหลักเกณฑ์เนี่ยประกาศลงกัดราชกิจจานะครับอาจจะมีคนมาท้าทายฟ้องศาลฟ้องอะไรเรื่องของปปช.อะไรต่างๆเนี่ยเราต้องแบกเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยก็คือว่ารัฐวิสาหกิจอาจจะเสียเนี่ยแบบที่บอกก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นแต่อีกส่วนหนึ่งก็อาจจะชาร์จราคาต่ำกว่าหรือสูงกว่าอันนี้ก็ต้องบาลานซ์กันให้ดีครับแต่คราวนี้ในความเป็นจริงในทางธุรกิจนะครับคนผลิตไฟขายเนี่ยมันโอเคมันมีจำนวนหนึ่งที่เขาซื้อลองเทอมแต่ว่าจำนวนไม่น้อยที่เขาซื้อสปอตหรือซื้อช็อตเทอมหรือซื้อมีเดียมเทอมนะครับอย่าง LNG เนี่ยถ้าเขาออเดอร์ตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาเมษาและมันก็จะมาถึงประเทศไทยพฤษภามิถุนากรกฎาคมนั้นนะครับต้นทุนในความเป็นจริงในทางธุรกิจมันก็แค่10กว่าเหรียญเท่านั้นเองนะแสดงว่าถ้าคิดค่า FT เท่านี้โดยอิง20กว่าเหรียญเขาก็มีกำไรพิเศษต้องเยอะเลยนะมีส่วนต่างแบบเรียนพิจารณาแบบอย่างเงี้ยนะครับแบบที่ผมบอกอะว่าต้นทุนจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราคิดตามจ่ายจริงแล้วก็เอาส่วนที่เหลือที่ต่างกับประมาณการ FT เนี่ยไปบวกลบในรอบถัดไปตรงเนี้ยแบบที่บอกเงินในการคิดค่า FT มันไม่ได้หายไปไหนมันอยู่เท่าเดิมนี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าถ้าประมาณการสูงเกินไปมันก็จะเก็บต่ำยอดนี้ก็จะเป็นบวกรอบหน้าถ้าประมาณการต่ำเราเก็บเกินสูงเพราะนั้นมันก็จะเอาไปหักลบรอบหน้าโอเคมันครับถ้าผมอธิบายอีกทีก็คือว่าเราคิดค่า FT ในช่วงพฤษภาถึงสิงหาโดยยึดเอาต้นทุนแก๊สอยู่ที่20กว่าเหรียญสมมุตินะแต่ในความเป็นจริงพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยมันแค่10เหรียญเอาสมมุตินะในการคิดค่า FT ของไฟงวดถัดไปเนี่ยของงวดถัดไปเนี่ยก็จะเอากำไรที่เกินควรในช่วงพฤษภาถึงสิงหาเนี่ยไปหักค่า FT ในงวดถัดไปโน้ตเลยใช่ไหมใช่ครับใช้วิธีการนี้ใช่ไหมฮะหักตามใช่ครับหักตามก็ต้องเรียนนี้ฮะว่าพฤษภาสิงหาเนี่ยมันไม่ถึงเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเพราะนั้นการใช้สมมติฐานอ่ะมันก็เป็นสมมติฐานที่ตามหลักเกณฑ์แล้วพฤษภาสิงหาเนี่ยมันตูงหรือมันเปลี่ยนไปเนี่ยก็ต้องว่ากันอีกทีนึงแต่วันนี้แต่ที่ผมเรียนนะฮะว่าแนวโน้มเนี่ย LNG ในตลาดโลกเนี่ยมันจะแพงขึ้นประมาณปลายปีโอเคโอเคในเมื่อเป็นอย่างนี้นะในเมื่องวดที่2ของปีเนี่ยดูเหมือนจะคิดค่า FT โดยใช้ราคาแก๊สที่เกินจากราคาความเป็นจริงของตลาดโลกที่เขาซื้อหากันจริงๆนะดังนั้นส่วนเกินนั้นควรจะไปลดหย่อนค่า FT ในงวด4เดือนสุดท้ายของปีนี้แต่ทำไมคุณคมกิจเมื่อวานบอกว่า4เดือนสุดท้ายมีตั้ง4ปัจจัยเสี่ยงให้ทำใจเผลอๆค่าไฟจะย้อนกลับมาขึ้นอีกครั้งหนึ่งใช่ครับต้องเรียนอย่างนี้ฮะแบบที่ผมอธิบายเนี่ยว่าปัจจัยเสี่ยงของการขึ้นค่าไฟเนี่ยค่าไฟที่มันแพงอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมาจากไหนอันแรกเลยเนี่ยก็คือว่าแก๊สในอ่าวมันลดลงทุกคนต้องยอมรับว่าเป็นอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยการเพิ่มขึ้นของแก๊สในอ่าวนะจาก200เนี่ยจะไปถึง600ปลายปีได้หรือเปล่าอันนี้ยังคุยกันอยู่นะเพราะว่าทางได้รับแจ้งมาว่าช่วงปลายปีเนี่ยเป็นช่วงมรสุมการไปเจาะการไปเจาะแก๊สในอ่าวเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะมีความยากลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแก๊สมันน้อยกว่า600เนี่ยตามที่คอมมิตเอาไว้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นผลลบต่อ FT แล้วนะเพราะว่าแก๊สในอ่าวมันถูกกว่าก็คือต้องนำ LNG มากกว่าต้องมามากกว่าอันนี้เป็นหนึ่งปัจจัยที่เป็นความเสี่ยงแล้วนอกจากราคา LNG อันที่สองก็คืออัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นอยู่บาทอ่อนประมาณการที่อัตราแลกเปลี่ยนด้วยอัตราแลกเปลี่ยนก็ด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของมาดิบดูไปที่ก็แพงกว่าที่ประมาณการแล้วน้ำมันดิบดูไบตรงนี้จะส่งผลต่อราคาแก๊สในอ่าวเพราะนั้นมันมีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นมากกว่าซึ่ง LNG ก็มีสินค้าเพราะปลายปีมันจะขึ้นต้องแย่งกันซื้อทางยุโรปเพราะช่วงฤดูหนาวแพงดังนั้น FT ส่วนเกินในงวดที่2แม้ว่าจะไปหักกลบกับงวดที่3ของปีนี้แต่ว่ามันอาจจะสู้ปัจจัยลบทั้ง30ปัจจัยไม่ได้ว่างั้นเถอะถูกไหมมันปัจจัยอื่นมาบวกอีกถูกนะครับเพราะว่าปัจจัยโอเคมันไม่เกิดทั้งนั้นนะเราจะเอามาพิจารณาให้มันเกิดแล้วก็ไม่บวกลบกันอีกละโอเครับทราบกันตามนี้นะคะท่านผู้ชมครับขอบคุณมากครับคุณคมกฤษครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากครับพี่นายคุณมอลล่าครับครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะท่านเลขากกพ.คุณคมกฤษตันตะวันนิชค่ะ
พักผ่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวกลับมาว่ากันช่วงหน้าค่ะยังขาใจอยู่เลยเนี่ย